สวัสดีครับในที่สุดก็ได้มาชมกระดานแห่งตำนานตั้งแต่ที่ผมจัดโคโกะมาเนี่ยผมปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ห้าเนี่ยนะครับผมปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีที่เรียกว่าอลังการที่สุดที่เคยจัดมาที่อลังการที่สุดเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่ผม เริ่มแข่งขันนะครับผมปติโคโกใช้ยม,มนชิปเราจะใช้ระบบของการที่ว่าดูคะแนนที่สะสมมาของนักบองล้อมแต่ละคนนะครับผมในหลายๆทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาและเลือกคนที่มีคะแนนสูงที่สุดในประเทศไทย16คนนะครับผมนะฮะสิบหกคนซึ่งปีเนี้เป็นปีที่หน้าแป ผมก็ทักตั้งแต่ตอนที่พิธีเปิดนะครับผมว่าในบรรดาสิบหกคนเนี่ยนะผมมีน้องๆที่เป็นเยาวชนเนี่ยนะครับผมถึงสี่คนจะเรียกว่าเป็นเยาวชนเนี่ยที่มีเด็กชายเนี่ยรู้สึกจะสามคนแต่ถ้ารวมกับเยาวชนที่เพ,พ,พิ่งพ้นสิบแปดอะไรเงี้ยนะฮะก็น่าจะมีถึงสี่ถึงหกคนนะครับผมนะรเรียกว่าแบบในสิบสองคนเนี่ยไอ้ในสิบไม่ใช่ในอ่าสิบหกคนเนี่ยนะผมมีถึง สี่ถึงหกคนนะ่ะนะ,ะผมจําตัวเลขชัดๆตัวนั้นไม่ได้มาจ,จะมีคาดเคลื่อนว่าบางคนอาจจะสิบแปดสิบเก้าอะไรเงี้ยนะเด็กหมาลัยอะไรเงี้ยนะผมนะฮะเนี่ยเข้ามาอยู่ในสิบหกคนนี้ซึ่งนั่นหมายความว่ายุคของนักหมักล้อมหน้าใหม่เนี่ยที่ระดับฝีมือพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะผมจะขึ้นมาทัดเทียมกับรุ่นเก่าละนะผมในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะเห็นแม้นักกิจกระดูกนะผม นะฮะแล้วก็มีกระมุลกอล์ฟนะฮะแล้วก็มีอะไรอยู่ประปานแถบนี้มีลิทอะไรอย่างเงี้ยนะผมนะฮะก็ในฐานะที่คนจัดเนี่ยนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะนะผมที่อยู่อยู่น้องการเราเนี่ยนะผมโอ้โหเส้นทางการเอาชนะขึ้นมาเพื่อมาชนแชมป์ครั้งนี้เนี่ยนะผมผ่านเอ็มนะฮะห้าดังเอ็มนี่ก็ขาโหดนะครับผมเรียกว่าเป็นโอ้ไฟเตอร์ที่เรียกว่าสู้กันยิบตาและกระดานที่น้องการชนะเอ็มมาได้นี่ก็โอ้โหเรียกว่า คนดูหัวใจจะหยุดเต้นนะนะผมฆ่ากันตายกันแบบโอ้โหหฆ่าเอ็มตายนะฮะแล้วก็ตอนที่ชนะกระดูกมาสองกระดานก็โอ้โหนะครับผมคือกระดานที่น่าชนะสุดกระดูกกระดูกกระดานหน้าหน้าชนะที่สุดกระดานที่สองนะถ้าเกิดได้ดูคอมเมนต์เกมไปแล้วนะผมกระดูกกระดานที่ชนะกระดูกแล้วก็ขึ้นมาเพื่อที่มาท้าชนชิงกับแชมป์ที่เป็นกอล์ฟกระมลนะครับผมซึ่งทางการเอาชนะของน้องการขึ้นมาเพื่อมาเป็น ผู้ท้าชิงได้ของปีนี้นะผมไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมเส้นทางนี้จริงมีแค่คนเดียวนะครับผมในกระดานในในในปีนี้ที่ตอนนี้ต้องพูดไปนิดนึงก็คือมีลิศนะครับผมลิทหกดั้งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ในทัวร์นาเมนต์นี้เอาชนะน้องการไปได้แล้วน้องการก็เลยตกไปอยู่ในกลุ่มของอผู้แพ้นะครับผมนะละลิทก็ไปพลาดท่าเสียทีรู้จะพลาก้กระดูกหรือใครสักคนเนี่ยนะก็เลยลิทก็เลยแพ้ไปนะครับผมแต่ว่าเรียกว่าน้องการเองก็แพ้ แพ้ลิดมาแล้วก็หลังจากนั้นก็มา,มาจนมาชนะด้ขนาดนี้ได้นะครับผมนะซึ่งในวันนี้เองทุกคนก็คงจะได้รู้แล้วนะผมว่าน้องการเราเนี่ยก็สามารถชนะกอล์ฟไปได้นะครับสองในสามนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาดูกระดานแรกกันนะครับผมกระดานแรกเนี่ยเป็นกระดานที่เริ่มแข่งกันก่อนนะครับผมเนื่องจากน้องการเราเองเนี่ยติดภารกิจเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งที่เกาหลีนะครับผมเพราะฉะั้น การแข่งขันวันปิดแล้วก็วันสุดท้ายงการแข่งจึงได้มีการเลื่อนออกนะฮะเลื่อนออกมาอีก2อาทิตย์นะครับผมแต่รอบแรกเนี่ยเราไม่ได้เลื่อนสักเท่าไหร่นะครับผมจากตอนแรกเรานัดกันว่าจะเป็นวันพฤหัสนะฮะก็เปลี่ยนเป็นแค่วันศุกร์เองเพราะว่าเพออินน้องการเขาเดินทางวันเสาร์ก็เลยจะให้น้องการมาแข่งคืนวันศุกร์เสร็จปั๊บวันเสาร์เขาจะได้อ่าไปสนามบินได้ง่ายๆหน่อยนะครับผมนะฮะก็เพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันเลยครับผมกระดานแรกในศึก โคโก้แชมเปี้ยนชิพชิงแชมป์นะผมระหว่างน้องการสีดำและกระมนลดั่งสีขาวในฐานะแชมป์นะผมกระดานนี้เนี่ยนะผมก็น้องการเราก็เปิดเกมเหมือนเดิมนะฮะน้องการถือหมากสีดำเมื่อไหร่ก็จะเปิดเกมรูปนี้ตลอดเวลานะผมแต่แล้วเนี่ยหมากดำา1เปนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นหมากที่ค่อนข้างแปลกนะผมหมากดำ 13, ้นามาถ้าไม่ไงี้ก็เข้า33ไปเลยดีกว่า นะครับผมเขาสามสามไปเลยเขามาเข้าเราแล้วก็เข้าเขาทําลายกันไปที่คิดว่ามิน้แปลกเลยนะผมเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกมาใน,นอดีตแล้วนะผมคอมเมนต์เกมหลายครั้งโจซก,กิรุปนี้นะผมถ้าเล่นนะ่ะส่วนใหญ่จบออกมาเนี่ยจะกลายเป็นว่าข่าวเนี่ยจะได้มาทะลวงออกฝั่งนี้นะครับผมดําก็จะได้ด้านที่แข็งแรงแทนฮนะอันนี้คืออย่างที่ผมพูดมาหลายกระดานแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าข่าวเนี่ยฮะลองคิดดูถ้าเกิดข่าวมีความแข็งแรงเกิดขึ้นนะด้านนี้เม็ดเนี้ยเลยจะเป็นเม็ดตำแหน่งที่อยู่ที่แปลกแปลก นะครับผมถ้าเกิดว่าข่าวแบบประมาณอ่าออกมาจากด้านนี้เม็ดนี้ก็เลยแบบจะสร้างพื้นที่กับไปสร้างนะครับจะทาลายกับไปทาลายจะแต่พอเดือนสิบสามเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยต้องคาดหวังว่าจะสร้างโมโยพื้นที่ขนาดใหญ่บริเวณนี้แทนซึ่งมันก็กลับข้างกับเขาเรียกอะไรคือมันก็เลยเหมือนกับฝังสองเม็ดนี้ก็เลยคือตำแหน่งมันก็เลยแปลกเม็ดนี้กับสองเม็ดนี้ก็เลยขัดแย้งกันเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยดำเองก็อยากได้พื้นที่ด้านนี้แต่ด้านหนึ่งดำเองก็อยากได้พื้นที่ด้านนี้คือมันอยากได้ทั้งสองด้านไม่ได้ะนะคร,ราะ หมาสิบสามเนี่ยเลยเป็นหมาที่แปลกๆนะผมแปลกๆคือเรียกว่าไม่ดีแล้วกันบอกอตรงๆว่าไม่ดีเลยแล้วกันนะครับผมนะฮะแต่ว่าถามว่าไม่ดีขนาดไหนเนี่ยมันก็ต้องดูสถานการณ์ที่เด็ดในมุมนี้จะต้องเดินกันต่อแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันแปลกๆไม่งั้นเข้าสามๆเลยดีกว่านะฮะเข้าล้อเข้าเข้าไปนะครับผมนะเนี่ยพอเขารับเสร็จปุ๊บเนี่ยทีนี้คาดหวังอะเลยต้องคาดหวังพื้นที่บร,ริเวณนี้ให้ได้นะครับผม เม็ดต่อไปก็แปลกอีกนะครับผมเม็ดต่อไปดําเองก็ไปตีจากด้านไหนก็คาดหวังว่าจะทําลายพื้นที่โครงสร้างพื้นที่บริเวณนี้ของสีขาวซึ่งนะครับผมเราซื้อสุดจินก็คอมเมนต์ตรงนี้มีสองรูปไม่งั้นก็ด้านหนึ่งก็คือไม่ต้องเล่นเลยจกด้านนี้ครับผมมาเล่นจอดกกีด้านนี้ให้จบก่อนนะซึ่งตัวก,กีด้านนี้ที่จบเนี่ยก็น่าจะประมาณรูปออกมาแบบนี้นะครับผมรูปออกมาแบบนี้นะฮะเพราะซึ่งพอปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเขาจะหนีเอะเขาหนีได้ไหมเนี่ย อาเขาหนีได้นะครับผมอันนี้เขาหนีได้ดเดอร์ไม่ได้พเพราะตอนนี้เราต้องตีมุมจากด้านนี้ก่อนตีมุมจากด้านนี้ก่อนนะครับผมให้เขารับนะครับผมให้เขารับแล้วค่อยเดินกลับลูปเมื่อกี้เปนะฮะลูเปเมื่อกี้เป๊ะเลยเนี่ยนะผมแล้วทีนี้อัตลิุ๊บทีนี้หนีไม่ได้ละหนีเขาที่ติดดเดอร์ชนมน er นินิพอดีะะครับขอให้มีเิน,นิก่อนนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเขาจะมาเบรกลรดเดอร์อะไรไปแล้วก็นะ,ะแล้วก็จับกินอะไรไปก็ค่อยๆเล่นต่อไปก็ไม่ได้ไม่ได้มีใครแย่ไม่ได้มีใคร ดีนะไม่มีใครแย่เท่าไห่นะครับผมนะรูปนี้เองเนี่ยดำเองก็เรียกว่าอย่างน้อยก็อาหารด้านนี้ก็แข็งแรงนะมีพื้นที่ของตัวเองด้านนี้เนี่ยจะมากจะน้อยก็ยังยังถือว่าอาวันหลังเกิดสร้างปากเสือขึ้ไปทีหนึ่งนะก็ยังพอจะคิดว่าหวังว่าจะเอาพื้นที่อะไรได้ก็ดําเนินไปช้าๆแบบนี้นะครับผมก็ไปตีม,มุมนะครับผมเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็เลยแบบก็เลยแบบกระดานนี้ดําเองก็เลยแปลกป กระดานแบบนี้นะฮะต่างคือดําเองแบบมันก็ทาหมากแตกละแหงเป็นกลุ่มๆสิง่งๆแบบนี้สิ่งที่คาดหวังได้คือต่างคนต่างจะไม่มีโมโยเลยไม่มีโครงสร้างพื้นที่ขนาดใหญ่พอไม่มีโครงสร้างพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกมลักษณะแบบนี้เขาวจะได้เปรียบนะครับผมเพราะว่ามีแต้มต่ออยู่หกแต้มครึ่งที่ดําจะต้องให้ตอนหลังนะครับผมการที่หมากแตกเป็นสิง่งๆเป็นกลุ่มๆหลายๆกลุ่มแบบนี้มันเพื่อที่จะทำให้ประสิทธิภาพหมากเนี่ยให้มัน บูตทาให้แบบประสิทธิภาพหมากทำให้มันสูงสูงเนี่ยนะผมมันทําได้ยากนะฮะพอเป็นโมโยเนี่ยมันประสิทธิภาพหมากมันได้เยอะกว่านะับผมพอเป็นเกมเป็นสิงเสี่ยงเงี้ยเงี้ยก็ต้องไปดูเอนเกมกันสุดท้ายแล้วนะับผมแบบนี้นะฮะซึ่งเนี่ยพอเป็นสิ่งเสียงเสร็จปุ๊บสังเกตโครงสร้างพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ดําต้องการจะได้เนี่ยหายากมากเลยนะผมแล้วยิ่งไปกว่านั้นเจอข่าวเนี่ยผมนะฮะสกัดจุดตรงนี้เข้าไปนะครับผมรูปเนี้ยเป็นรูปมาตรฐานที่อัลฟาโกก็นะฮบก็ ก็มานั่งคุยกันนะครับซึ่งบทสรุปของอัลฟาโกที่ควรจะต้องเดินจากรูปนี้เนี่ยนะผมก็คือต้องไปเบียดจากด้านล่างนะผมที่เบียดจากด้านล่างเนะีนะ่ยครับผมเพราะว่านะฮะเพราะว่าดําเองไะยังไงซะต้องรีบๆนะครับผมทาให้ตัวเองเนะนี่ยนะผมบริเวณนี้รอดและต้องได้มือนําต่อ ผมประเด็นคือต้องได้มือนําต่อถ้าเกิดว่ารอดแล้วยังต้องเสียมือนําและยกม,ม,มุมนี้ให้ขาวเนี่ยนะผมโอ้ยแสดงมุมนี้ด้านนี้ช้ามากเลยเพราะฉะนั้นขอแค่มือนําจากบริเวณนี้นะฮะเพราะ,ะถ้าเดินอย่างในเกมจริงแบบนี้อย่างเงี้ยไม่ได้มือนำนะครับไม่ได้มือนำนะครับผมแต่เพื่อต้องการให้ได้มือนําก,ก็จะเดินแบบน,นี้ซึ่งนะสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้คือขาวก็จะเบียดนะครับผมพอเบียดเสร็จปุ๊บดำก็จะตอบปับ๊บถ้าเกิดเขาถอยกลับเชื่อมเสร็จปุ๊บทีเนี้ย ดำก็จะไม่เดินละดำจะได้มือน้าดำก็จะเดินที่อื่นต่อได้ลนะถ้าจะตัดหรืออะไรก็แบบไม่ได้รุนแรงอะไรกับเขาไม่กับกับดำม,มากนะผมฮนะรหรือเดนะเมื่อกี้เล่นเมอีทีหนึ่งนะฮะหรือเมน,นี้ปับ๊บเนี่ยนะผมอะดูในรูปแบบอื่นๆนะครับผมแต่เขาต้องจะเล่นให้รุนแรงถ้ามีการตัดเกิดขึ้นนะครับผม ดำก็แค่แปะจากด้านบนนะครับผมคืออะไรก็ได้ก็คือจะทะลวงไส้ทะลวงพุงอะไรจากด้านในก็ทะลวงไปนะฮะไม่ว่ากันนะะหรือแม้ถ้าจะปิดจากด้านนี้เนี่ยเราก็จะต่อลงนะฮะแล้วเขาจับกินแล้วก็จะแปะอยู่ดีคือปล่อยเขาทะลวงไปไม่ว่ากันขอให้ดำมาเชื่อมกันเป็นกลุ่มเดียวกันก่อนนะครับผมอะไรจะเกิดขึ้นในนี้ขอแค่ว่าไม่ได้โดนตัดออกมาแล้วกลุ่มแตกเป็นเสียงก็ไม่มาเขาเชื่อมแล้วก็ปิดไปก็ไม่ได้มีอะไรนะครับรูปนี้นะฮะเขาจะต่อก็คือขอแค่ดำเนี่ยนะผม ลอดได้มื่นนาก่อนแล้วก็หมาไม่แตกเสียนะผมเพราะว้นวิธีการคือเดินเม็ดข้างใต้เม็ดนี้จะดีกว่าในเกมจริงเนี่ยนะผมไปเดินจากด้านบนนะผมซึ่งการเดินจากด้านบนเนี่ยพอเขาเบียดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเราก็เชื่อมปรับเนี่ยขณะอย่างที่หนึ่งเนี่ยเขาได้มุมไปละยกมุมให้ขาวละคําถามคือตอนนี้สําสหรับดำดำจะต้องเสียเซนเต้หนึ่งทีโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่คิดะไรมากต้องเสียเซนเต้โดยการยืดออก แต่ถ้าจะยืดออกในตานี้แเ้วปล่อยให้ตอนนี้ตาขาวเป็นมือนำเนี้ยผมการนี้เป็นไ,ได้สูงเลยครับผมที่พื้นที่ของสีดําจะไม่พอละยากนะผมเพราะตอนนี้พื้นที่ดาหาไม่ได้เลยอะ่ะนะมองไม่เห็นตรงี้พื้นที่ดําที่ยืดออกก็มีแค่พื้นที่บริเวณนะี้ฮะแต่หลังนี้จะนับแต้มดําก็ยังยังไม่รู้จะนับได้เปล่าเพราะว่าการที่เดินสองเป็นเนี้ยนะผมต้องการจะมีสร้างโครงสร้างพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อมาเขาเนี้ยเพื่อให้สองเป็นเนี้ยมีเอมี มีมีฟาฮุยจั่วยับภาษาจีนภาษาไทายเรียกว่าอะไรทำให้แบบมีมีการใช้ที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วกันว่างเถอะต้องมีโมโยขนาดใหญ่ครอบครองไว้อยู่หรือครอบครองอยู่ถ้าเกิดประมาณน่ารับอีกเม็ดหนึ่งแล้วปล่อยให้ดำอ้ขาวอัลตริมินี้วต่อออกกระดานนี้ดำหาพื้นที่ไม่ได้ละยากครับยากมากฮะเพราะฉะนะั้นในเกมจริงเนี่ยดำเองก็เลยฝืนนะผมต้องการเราเองก็เลยฝืนที่จะไม่เดินต่อ ไม่เดินต่อก็เลยไปพยายามเดินที่อื่นต่อทิ้งปัญหาบริเวณด้านนี้ไว้แต่ปัญหาบริเวณด้านนี้แหละครับผมคือตัวตัดสินแพ้ชนะของเกมละเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับผมอ่ะเกมก็ดําเนินต่อจากด้านนี้นะครับผมก็ตัดไปนะฮะอันนี้ก็เป็นโจซกิที่น้องการนะครับผมแข่งมาทุกกระดานเนี่ยจะเห็นโจซกินี้มาตลอดนะผมเล่นโจซกิอื่นกันไม่เป็นนะฮะแต่ก็คงเตรียมตัวเตรียมใจไว้จะเล่นแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมซึ่งเนี่ยนะแบบเนี้ยอ่ะมีสองเม็ดนี้เอยโทษ อีสองเป็นนี้นะผมแล้วก็มีโครงสร้างโมโยพื้นที่แบบอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าอ่ะอันเนี้ยน่าจะมีเขาเรียกมีมีถ้าอย่างเงี้ยเราจะนับแต้มแบบนี้เราสามารถนับแต้มมุมเนี้ยน่าจะเป็นของดําได้เพราะเขาวยังไงซะขาวก็เป็นไม่ได้สูงว่าจะบุกจากด้านนี้เขาจะบุกจากด้านนี้เพราะงั้นด้านนี้ก็ต้องนับแต้มดําแล้วไอ้อย่างเงี้ยนับแต้มดําได้นะฮะนับแต้มดําได้ครับอ่าโอเคแล้วรูปนี้ก็จบไปนะครับผมเนี่ยสังเกตนะครับพอจบรูปนี้จเม็ดนี้ก็เลยเป็นเม็ดอยู่ที่อยู่แบบตำแหน่งแปลกอ่ะ นะฮะเป็นอยู่ที่ตำแหน่งแปลกๆอะ่ะแบบอืจะอยู่ตรงนี้ทําไมก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งตอนนี้ตาสีขาวขาวก็เตะนะครับผมซึ่งพอเตะแล้วเนี่ยนะครับผมเตะแล้วเนี่ยนะครับผมาขาวเองก็ดำเองก็ก็กก pues หนีไปกลุ่มนี้อยู่ก่อนหนีไปกลุ่มนี้อยู่ก่อนซึ่งการหนีไปกลุ่มนี้อยู่ก่อนเนี่ยนะครับผมหนีไปกลุ่มนี้อยู่ก่อนเนี่ยเพื่อที่จะว่าถ้าเกิดเม่นี้ตั้งขึ้นแล้วโดนหนีบเนี่ยกลายเป็นว่าอันนี้คือจะได้มีการยืนขึ้นก่อนนะครับผมซึ่งแม้ต่อไปนี้เองก็เป็นเมที่เราสื่อสุจินเริ่มคอมเมนต์แล้วว่า ถ้าการะดานนี้แพ้เนี่ยนะครับผมข่าวเองเนี่ยเริ่มจากเม็ดนี้เลยนะครับผมเม็ดเนี้ยในเกมจริงเนี่ยผมจะพยายามที่จะไปล้อมคือว่าหน,นีออกจากวงล้อมอันนี้ซึ่งถ้าเกิดได้ดูคอมเมนต์ผมมาในสองสามตอนให้ก่อนหน้านี้เราก็อธิบายไปหลายทีแล้วว่ากลุ่มเนี้ยแม้ว่าดําจะเดินอีกหนึ่งทีเนี่ยซ้ำอีกหนึ่งทีขาวก็ยังไม่ตายเลยนะครับผมขาวก็ยังไม่ตายเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำถามคือแล้วจะกระโดดออกไปทําไมนะครับผม คือเนี่ยเราพอกระโดดไปนะเนี่ยพยายามกระโดดออกไปปั๊บเนี่ยนะฮะกระโดดไปแล้วไม่พอโดนตัดเสร็จปั๊บเนี่ยนะตลิเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่านี่เขานี่ทีหนึ่งแล้วไม่นี้อ่าแล้วไม่นี้ยืดออกเนี่ยผมโหนี่แบบคือกลายเป็นแบบเนี้ยนะฮะผลที่การที่ข่าวพยายามที่จะผลของการที่ข่าวพยายามที่จะจะกะเรอ่าพยายามที่จะกระโดดออกมากางกระดานอ่ะไม่ให่ถูกล้อมแล้วออกมากางกระดานเนี่ยกลายเป็นว่ามาถูกตัดเนี่ยนะผม มาถูกตัดอยู่กลางกระดานแบบเนี้นะฮะไอ้สามสี่เม็ดนี้มาถูกตัดอยู่กลางกระดานแล้วพอเขายืดเม็ดนี้ปุ๊บเนี่ยนี่ก็ยังเป็นพื้นที่ดําอยู่อีกนะครับผมแล้วไอ้สี่เม็ดนี้ก็กลายเป็นภาระของสีขาวอีกนะครับผมถึงตอนนี้นะผมถึงตอนนี้เองเนี่ยแบบเนี้ยขาวแย่ละแล้วเนี่ยเราซื้อสุจริงก็บอกคือไอ้กลุ่มนี้เองก็กลายเป็นแบบเชฟก็แปลกๆนะฮะมันจากตอนแรกไม่ต้องเดินอะไรก็น่าจะรอดได้แต่พอมาเดินๆไปเดินมาดูแบบมีปัญหาเหลือเกินนะฮะ นะมีปัญหามากเลยเบียดเชื่อมเลยมีปัญหาเยอะมากเลยจา,จากตอนนี้คือสู้ไม่เดินไม่มีปัญหาเดินแล้วกลม,มีปัญหาสำหรับข่าวนะครับผมเพราะถึงตอนนี้เนะีัยผมสาการหมากเนี่ยคือบริเวณนี้ยของสีขาวแย่แต่อย่างน้อยโอเคก็ต้องรู้กันว่าบริเวณนี้เนี่ยเยกิดอะไรขึ้นกันต่อไปเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ทิ้งไว้สำหรับกบดาแต่ถึงยังไงถึงตอนเนี้ยเราซื้อบอกว่า,วาด,ดําดีตอนนี้นะครับผมด,ดําดีนะครับผม ซึ่งตรงนี้เนี่ยอัตลิปไปเชื่อมปั๊บเนี่ยนะผมไม่ได้ยืดเนี่ยครับผมข่าก็แค่ว่าเตรียมที่จะนะผมเตรียมความแข็งแรงตัวเองนะฮะทำให้ตัวเองรอดไปก่อนแล้วก็กดดันดําไปแล้วก็เตรียมที่จะสู้ไอ้กลุ่มนี้อยู่นะครับผมตอนนี้คือเตรียมสู้กับกลุ่มนี้นะครับผมซึ่งเม็ตดตไปเนี่ยดำเองก็เดินค่อนข้างผิดพลาดแล้วก็แย่มากนะผมก็คือไปตัดเออเกมจริงไปตัดเกมนี้เ,เรียกว่าแบบเขาเรียกามาตายอ่ะมาตายโดยที่ไม่ได้มีเหตุผลน่ะนะฮะคือตัดเม็ดเนี้ย นะครับผมในเกมจริงก็คือในเกมจริงข่าวเองก็ฉลาดนะผมฉลาดพอที่จะเลี้ยวเม็ดนี้ก่อนนะผมเม็ดนี้เยี่ยมมากนะสำหรับข่าวนะครับเม็ดนี้พอเลี้ยวเนี่ยนะวกมาเนี่ยนะผมเป็นเซนเต์ที่ดําจะต้องรับเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วปล่อยให้ข่าวจับกินปั๊บเนี่ยนะผมกลายเป็นเม็ดนี้มาตายเป่าตายแบบตายแบบตายแบบเขาเรียกมาตายแล้วทําให้ดําไอ้ข่าวเนี่ยแข็งแรงมากมีห้องอีกนะครับผมคือเดี๋ยวต้องเขาอธิบายทีละเรื่องอันนี้สเต็ปทีละสเต็ป กลัวว่าอันนี้กลัวว่านะครับผมถ้าเกิดว่าจับกินธรรมดานะฮะสมมติถ้าเก็จับกินธรรมดาจับกินธรรมดากลัวว่าดำเนี่ยจะจะทิ้งจริงๆโดยการยืดเบนี้ออกนะฮะผมแล้วก็ยืดเบนี้ขีออกนะครับผมสองสามเมนี้เนี่ยทำให้ดำขาวนี่นะผมจะต้องยืดออกเพราะไม่ยืดออกโดนเบียดเบียดขึ้นไปเนะครับผมนะฮะเมนี้ได้ใช้ประโยชน์ในรูปแบบนี้แต่การต่อต่อต่อไปเนี่ยนะครับแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยนะครับผมโอ้โหดูพื้นที่ด้านล่างนี่เริ่มนับแต้มได้แล้วเนี่ยนะครับผมเพราะงั้น จังหวะนี้เองเนี่ยเลยเป็นความชันฉลาดที่ข่าวเนี่ยเบียดลงมาก่อนเพื่อให้ดำเนี่ยไม่สามารถที่จะเบียดเบียดเบียดต่อขึ้นไปนะครับผมนะเน,นี่ยนะ่าอย่างเงี้ยนะฮะเ่าค่อยนะนะนะจับกินเนี่ยอันนี้ถือว่าข่าวฉลาดมากนะครับผมนะในฐานะที่เป็นแชมป์นะครับผม,ผมกอล์ฟเองก็ไม่ได้ไม่ได้เสียรู้ดำนะครับผมนะฮนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเม็ดนี้เราย้อนกลับไปนิดนึงนะครับขาดำเองเนี่ยนะครับผมอย่างดีสุดคือกระโดดออกมาซีนะฮะกระโดดออกมาเนี่ย แล้วก็ช่วยไอ้กลุ่มนี้ไกลๆและไอ้กลุ่มนี้เองก็นะฮะเกิดเขาไปเดินอะไรที่อื่นนะฮะจะไปคืออันนี้ไม่ได้เดินไม่ีีนะครับต้องการจะชี้ว่าถ้าเดเขาไปเดินที่อื่นก็ตามนี้กระโดดสกัดห้องสกัดเนี่ยนะผมโอ้คือมันเจ็บปวดสำหรับขาวมากอ่ะนะครับผมอันนี้ทำลายเชฟด้วยแล้ว หมาคือแบบกลายเป็นออนแอร์ไปเลยในตัวนะครับเพราะงั้นเม็ดนี้เนี่ยหกิเนี่ยนะผมข่าวก็ยานจะเดินตรงนี้ไม่ได้จะต้องเสริมกําลังการกระดานก่อนซึ่งการเสริมกําลังการกระดานก่อนเนี่ยก็ทําให้เม็ดนี้มีคุณค่านะครับผมเพราะว่าเม็ดนี้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยอาจช่วยกลุ่มนี้ไปกดดันพื้นที่บริเวณนี้ไปนะครับผมนะฮะเพราะน้ในเกมจริงเนี่ยนะผมไม่ตัดนะครับผมนะฮะอันนี้เรา่อจินพูดเลยว่าอย่างน้อยนะครับผมบริเวณนี้ดำเนี่ยนะแบบขาดทุนเนี่ยถ้าเกิดนับเป็นเม็ดเนี่ยคือเวลาเราเวลาพบมืออาชีพคนนนัับ นับคำว่าขาดทุนกันเนี่ยเขาจะนับว่าอันเนี้ยขาดทุนเป็นหนึ่งเม็ดเขาว่าหนึ่งเม็ดหมายว่าเหมือนก็ถ้าเกิดขาดทุนเป็นหนึ่งเม็ดหมายว่าเหมือนก็ต่อมาให้หนึ่งเม็ดแล้วอะหรือถ้าบอกขาดทุนไปครึ่งเม็ดก็หมายว่าแบบขาดทุนแต้มต่อละนะฮะถ้าเกิดแบบเฮ้ยตรงนี้ขาดทุนไปสองเม็ดงั้นแสดงว่าเนี่ยเหมือนก็ต่อให้สองเม็ดละผลคือต่อให้สองเม็ดอย่างเงี้ยขาดทุนไปประมาณเกือบหนึ่งเม็ดนะครับผมเพราะว่าไม่เพียงแต่แต้มก็เสียหายนะครับผมความแข็งแรงของอะไรก็เปลี่ยนแปลงหมดเลยนะครับผมเพราะงั้นถึงตอนเนี้ จากตอนแรกที่บอกข่าวดีนะผมแค่เนี้ยเปลี่ยนกลับแค่เนี้ยเพลงผ่านมาไม่แค่สิบเม็ดปั๊บเนี่ยนะผมกลายเป็นนะฮะจากตอนแรกข่าวไม่ดีนะตอนนี้กลายเป็นข่าวดีละกลายเป็นดําไม่ดีละนะครับผมซึ่งเอ่อตอเม็ดต่อไปเนี่ยสลักดำเองดําก็น่าจะนะผมจับกินนะน่าจะต้องจับกินเม็ดนี้นะครับผมนะเพราะเม็ดนี้เองเนี่ยนะผมตเตรียมที่จะไม่รดเดอร์ละนะครับผมเกมจริงเนี่ยไปจังหวะน,นี้เองก็คือแบบ คือก็กะว่าจะใช้ประโยชน์จากจากจากอะไรจากจากจากเม็ดน,นี้อีกนะครับผมแล้วก็นึกว่าข่าวจะจับกินนะฮะดําก็จะได้นะดําก็จะได้เดินต่อแต่ขาวก็ฉลาดไงก็อยากกินสองเม็ดให้กินได้แล้วไนงะไม่เอาแล้วไงฮะไม่เอาละนะฮะก็เลยสู้จากด้านนี้แทนเนี่ยแหละครับผมเลยเป็นศึกที่คือตอนนี้ไอ้สองเม็ดเนี้ยนะก็เลยไม่ใหญ่อะ่ะดำจะพุ่งออกไปขาวก็ให้กินแล้วไงเพราะว่าตอนนี้ความความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่บริเวณนี้ละเม็ดเนี้ยมันมีประโยชน์ตรงน,นี้ว่า <c oughs> เป็นนี้มันมีประโยชน์ที่ว่าสมงเรืเกิดเขาตัดะนะครับผม <c oughs> ถ้าเิดตรงนี้มีการตัดเกิดขึ้นเนี่ยขอแค่ดำและด a d d e r เดมดีได้นะ่รผมดำโอเคทั้งนั้นข้างล่างจะบ้านแตกอะไรไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะครับผมแต่พะเอิ้อไอ้เมนี้เนี่ยมันเบรกดเดอร์ไอ้เมนี้พอดีเพราะฉะนั้นถ้าเมนี้ไม่ตายเนี่ยคราวนี้ดำจะลําบากนะดำจะกลายเป็นกลุ่มที่แตกออกไปสองสามกลุ่มนะครับผมเพราะฉะนั้นะตอนนี้ พอหลังจากที่โดนเบียดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะผมคราวนี้คือเรียกว่าลักษณะหม่างสีดำเนี่ยนะผมแตกเป็นเสี่ยงๆนะผมแม้ว่าขาวเองเนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะถ้าจะตัดเนี่ยนะผมถ้าตอนนี้ตัดถ้าตอนนี้ตัดโดน,นเขาตัดกลับนี่ก็นะผมนะก็แตกเป็นเสี่ยงๆนะผมเอ๊หรือไม่ตัดกลับอ๋อเขาต่อลงนะต่อลงโหดกว่านะผมต่อลงถ้าเขาตัดโดนต่อลงเพราะฉะั้นดำเองก็เลยต่อเป็นนี้ก่อนนะ,ะปล่อยให้ขาวเนี่ยนะผมนะฮะ ข่าวก็จกังหวะนี้ผมถามเราซื้อว่าอ้ตัดเลยดีไหมนะครับผมเราซื้อบอกไม่อะ่ะอย่างในเกมจริงน่าจะดีละเรียกว่าตั้งใจจะโจมตีทั้งก้อนนะฮะอันนี้ตั้งใจโจมตีทั้งก้อนนะครับผมแล้วก็จังหวะนี้เองเนี่ยนะฮนะเนี่ยฮะแม้ว่าโอเคอะดเองจะเชื่อมกลับไปได้หมดเลยนะครับผมแต่เรียนด้านนอกทั้งหมดเป็นความแข็งแรงของสีข่าวนะครับผมนะเพราะงั้นเนี่ย นะข่าวเองอมีกลุ่มก่อนแะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะผมไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็แค่นี้กลุ่มนี้ออกมาเนี่ยกลุ่มบนของดําก็จะมีปัญหาละเพราะตอนนี้กลุ่มอ่อนแอของกลุ่มดำกลุ่มนี้ละผมเขาเนี้ยมีปัญหาหนักละนะับผมข่าวเองเนี่ยก็นะก็แน่นอนก็ค่อยๆทำให้ตัวเองล้อมกลับบ้านไปด้วยนะหนีกลับบ้านไปด้วยแล้วก็เริ่มตามโจมตีคือเม็ดจริงเนี้ยแน่นอนเตรียมตามโจมตีกลุ่มนี้ละดำเองก็ต้องหนีแล้วนะฮะต้องกระโดดออกมานะับผมซึ่งจังหวะนี้เองเนี่ยเหลาสุจินบอกว่าควรจะต้องสกัดจุดไปเลย สกัดจุดไปเลยยังไงก็ต้องเชื่อมนะฮะแล้วค่อยเดินอย่างในเกมจริงนะครับสองไปเนี้ยแลกกันเปนก่อนในเวลานี้เลยนะครับผมแลกไปเลยเพราะต้องการจะทําลายห้องไม่ให้ดำเนี่ยนะครับผมม,มีห้องอยู่เลยนะครับผมนะไม่ยาวไม่มีห้องเลยแล้วต้องทําให้ดําอ่อนแอไปเลยนะครับผมในเกมจริงเนี่ยไปรับธรรมดาเฉยๆพอไปรับธรรมดาเฉยเราซื้อก็บอกโอบบ้ยยังไงก็ต้องรีบเลยครับเขาเองเนี่ยต้องรีบเลยนะไอ้ดาเองต้องรีบเลย,ะะดเ,เ,ลยเดินไปนี้เลยครับเจสบเก้าครับเดินเพื่อเอาห้องน,นี้ขึ้นมาโชว์หนึ่งห้องเลยนะฮะ แล้วถ้าเกิดเขาจะรับอย่างเงี้ยนะเราก็คือขอแค่หนึ่งขอหนึ่งห้องตรงเนี้ยข้างล่างตรงนี้มีอีกหนึ่งห้องนะครับผมพอถ้าเกิดเขาพยายามทําลายพื้นที่ห้องบริเวณด้านนี้อ่ะเราก็ค่อยหนีออกมาถ้าเขาพยายามจะปิดล้อมดําเองก็รอดได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับผมเราสตรจินบอกโอ fe, ท้ทำห้องก่อนเลยครับผมเวลาเราจะต้องรอดเนี่ยนะครับผมทําห้องโดยที่แบบประมาณไม่ต้องไปช่วยเขาไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยอย่างเงี้ยดีที่สุดนะฮะละ,ละนะนะแล้วก็ทํารอดอย่างเงี้ยนะครับผมดีที่สุดนะครับผม ในเกมจริงเนี่ยไปแบบรอดตัวเองก็ไม่รอดนะแล้วก็ยังจะพยายามจะไปไปกระแทกบอาอลไร right ก็ไม่รู้เละเทะไปหมดนะผมซึ่งขาวเองก็เล่นรุนแรงนะฮะตัดไปนี้นะผมซึ่งตรงเนี้ยไม่น่ใจว่าการอ่านหมากของสีขาวเนี่ยนะฮะการอ่านหมากของสีดําเนี่ยผิดพลาดหรือเปล่านะฮะนะซึ่งนะเลือตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่านหมากผิดไว้เพราะว่าค <contemporary> รับผมเพราะว่าบริเวณนี้เองถ้าเกิดไม่กระแทกเนี่ยนะผมอย่างเงี้ย ก็มันก็ไม่ได้โดนตัดนะครับผมนะฮะตรงนี้ทิ้งไว้เนี่ยวันหลังเกิดเดินทะแยงมาเนี่ยดำเองก็ยังหนีหนีๆๆออกมาได้นะครับผมยังหนีออกมาได้ตัวเนี้เหมือนเขาตัดทางหนีของตัวเองนะครับสำหรับดำเพราะตรงเนี้ยถ้าจะเดินจริงๆเนี่ยต้องอาศัยการอ่านบาที่โชว์ชัดๆมากเลยว่าตกลงมีปัญหาสำหรับขาไหมเพราะถ้าไม่มีปัญหาสำหรับขาวดําเองกลายเป็นเดินมาเนี่ยนะผมมาเขาเรียกดีเดินมาสุนอนะเดินมาเดินมาขัดทุนเละเทะเลยบริเวณนี้นะจากตอนแรกหนีออกมาได้ตอนนี้หนีออกาไม่ได้แล้วนะครับผม นะแล้วดูนะตัดเสร็จปุ๊บก็ต้องกระโดดออกนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เลยตัดเป็นเรือตัดได้ประโยชน์อะไรนะผมตัวนี้มีความมั่วๆนิดหน่อยบริเวณนี้นะครับผมนี่ก็นะฮะเม็ดแปาสีก็เป็นเม็ด,มด,มดที่ดีนะครับผมก็จมตีไปนะฮนะช่วยการกระดานไปแล้วก็ลดพื้นที่บริเวณด้านล่างนี้ไปนะครับอย่าลืมนะเป้าหมายของสีขาวคือขาวเนี่ยด้านนี้ขอพื้นที่แล้วนะฮะไอ้นี่หน,นีออกมาดาก็ขาวก็ตามจมตีจากด้านนี้แล้วก็มาทําลายพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยคือเป้าหมายของสีขาวนะครับผมนะเพราะวะ่าขาว โอเค84เยี่ยมยอดนะครับผมนะ85ก็ดูเหมือนจะเป็นเออเราซื้อดูเสร็จปุ๊บก็พูดคำเดียวเลยว่าเออเม็ดเม็ด85ไม่เป็นเม็ดที่ดีนะฮะเป็นเม็ดเหมือนจะดีนะฮะเดี๋ยวนะภาษาจีนเขาเรียกว่าจ๋าโซจินคือเป็นเทจ็จจิหลอกอะ่ะคำว่าหลอกคือมันไม่มันไม่ได้มีจริงอยู่อะมันเป็นเรื่องมันเป็นเม็ดปอปอมออะนะฮะโดนตะลิปับ๊บอัตริปไปนะเชื่อมนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะตัดไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมเนี่ยก็นะก็ นะอย่างแค่ดีสุดก็คือว่าโอเคเดินเดินเก้าสิบเอ็ดเสร็จปั๊บเนี่ยนะผมขาจะปกติแทนที่จะอะไรอะ่ะแทนที่จะต้องปิดแล้วก็กินจากด้านนี้กลายเป็นต้องกินไม่ได้นะผมกินไอ้นี้ไม่ได้นะมนถึเพราต้องการจะปิด,ปดอย่างเงี้ยนะสมมติเอ้ยนะสมมติถ้าเกิดต้องการปิดนะผมอ่านี่มานี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสมมติต้องการจะปิดเพื่อกินนี่ทั้งหมดมันปิดไม่ได้พอดีนะเพราะว่านะฮะอันนี้ตัดโช๊เนี่ยกลายเป็นไส้นี้ตายก่อนนะผม แต่ว่าข่าวเองก็ฉลาดนะในการในเกมจริงก็เลยทิ่มตรงนี้แทนขอกินต่อไปนี้ก็พอนะฮะตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ปล่อยไปนะฮะก็ทิ่มกับบ้านไปนะฮะข่าวก็อืมจริงตรงนี้นี่เป็นยังไงเนี่ย นะฮะเกมจริงก็ต้องเดินแบบนี้แล้วนะับผมต้องเดินแบบผมคิดว่านําสามารถเดินมินนี่ได้ไหมนะฮะไม่ได้นะเพราะโดนทิมกลับแล้วมีปัญหานะับผมนะเพราะว่าอันนี้คือดำเองก็ได้เดินเลแบบนี้นะ,ะผมพอเดินมินี่เขาก็นะก็ทิมแบบนี้ก่อนทีหนึ่งนะผมซึ่งทิ้มแบบนี้เนี่ยดาเองก็อันนี้ก็ต่างคนต่างทิมตัวกันไปนะครับผม พอเดิน96แล้วเนี่ยนะผมทีนี้ก็นะผมดําเองก็ไม่สามารถที่จะเดินที่ A ได้แล้วนะผมนะเพราะถ้าเกิดเดินที่ A เนี่ยนะผมนะเดินแบบนี้เนี่ยนะโดนเขาอ่าคือเราซื้อแค่บอกว่าเดินแค่กระโดดธรบบรมดาเนี่ยนะผมนะอางเงี้ยดเาดเองก็กลายเป็นนะยังอยู่ในวงล้อมทั้งหมดอยู่ดีนะผมทั้งหมดนี้สีแบบนี้ก็นะกดดันดําทั้งหมดอยู่ดีนะผมแล้วก็บริเวณด้านล่างก็คาดหวังเอาพื้นที่ยานะผมหรือถ้าไม่งั้นอย่างแย่สุดนะที่ผมคิดในใจทิมแบบนี้เนี่ยผม โดนออะไรดีโดนนะฮะตอนนี้มีปัญหาของการตัดอยู่นะครับผมนะเช่นแบบประมาณอาจจะนะเมนี้แอบมองก่อนนะยังงเชื่อมใช่ไหมครับผมฮะเมนี้แอบมองทีทำไมเนี่ยถ้าต้องการจะเชื่อมเมนี้โดนตัดเข้าไปนี่นะครับผมนะฮะเรียบร้อยนะครับผมข้างในตายเหี้ยนเลยนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นตรงบริเวณนี้เนี่ยนะผมก็เลยกลัวตรงนี้จะมีแผลตัดอยู่นะครับผมดําเองก็เลยได้แต่เชื่อมนะครับผมซึ่งก็น่าจะเป็นเม้นี้ละแล้วพอขาวเชื่อมกับ ก็เลยกลายเป็นบริเวณนี้ที่เดินมาทั้งหมดของสีดําก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะผมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะโดนโดนนะตัดไปน,นู่นนั่นนี่ไปแล้วก็ไปอะไรไปเพิ่มเม็ดเพิ่มแต้มให้สีขาวกลางกระดาษอีกต่างหากนะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่เลยนะผมที่จะเกิดปัญหาจากด้านนี้และที่แย่ที่สุดไปกว่าน,นั้นคือดําเองก็ทิ้งปัญหานะผมดําก็ทิ้งปัญหาที่ตัวเองต้องมีกลุ่มอ่อนแอนหนึ่งกลุ่มเอาไว้นะผมถึงตอนนี้สาการหมากสีดําแย่มากเลยนะผมแย่มากเลยนะครับผม ซึ่งแต่แต่ว่าถามว่าแย่มากขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้แย่มากขนาดเพราะว่ายัางไงทราบพื้นที่ของสีดําเองก็ยังก็ต้องลุ้นด้านล่างจะเป็นยังไงนะครับข่าวตอนนี้ได้หลังนี้เป็นแล้วนะฮะหลังนี้บิ๊กแล้วนะครับหลังนี้ก็ใหญ่มากนะฮะ <transluc. S 1> แล้วก็อีกมุมหนึ่งนะครับผมนะฮะแล้วก็การกระดานจริงนการตอนนี้พื้นที่ของสีดําน้อยคือจะเนอะบอกว่าน้อยกว่าก็ไม่พอนะฮะความแข็งแรงความแรงก็แย่กว่านะครับผมถือได้ว่าค่อนข้างแยนะ่นะครับสำหรับสีดําตอนนี้นะครับซึ่งพอหลังจากที่เดินเก้าแปดปั เขาดำเองก็ต้องนะฮะก็ต้องแบบประมาณว่าด้านหนึ่งก็ต้องไม่เพียงแต่ตัวเองจะต้องหนีนะผมแต่ตัวเองก็ต้องเอาพื้นที่บริเวณนี้ด้วยอันนี้ก้าวเดินเสร็จปุ๊บก,ก็หวังจเจ้าพื้นที่หลังนี้ด้วยแล้วก็ช่วยกลุ่มน,นี้หนีออกมาด้วยแผลตาตร,ตรงนี้เดี๋ยวว่ากันไม่รู้จะเป็นยังไงว่ากันทีหลังนะผมฮนะก้าวเดินมีนเสร็จปุ๊บเนี่ยที่ผมเขาก็ได้เวลาทะลวงด้านล่างของสีดําละนะผมซึ่งพอทะลวงเสร็จปุ๊บนะฮะเตะปับ๊บนะฮะเนะบียดทีหนึ่งกระโดดนะผม กนะ็กระโดดตามโจมตีตัวนี้ต่างคนต่างเรียกว่าเดินดีที่สุดนะครับผมซึ่งเม็ดต่อไปเนี่ยนะครับผมหนะนึ่งร้อยหกเนี่ยนะครับผมเป็นเม็ดที่เรียกว่าเริ่มความซับซ้อนที่สุดของกระดานนี้นะครับผมที่เริ่มความซับซ้อนที่สุดของกระดานนี้ผมเข้าใจว่าตั้งแต่ที่กอล์ฟเดินสองสามเม็ดนี้แล้วเนี่ยนะครับกอล์ฟเนี่ยนะครับผมเริ่มคิดแล้วครับผมว่าบริเวณนี้มีปัญหาตรงไหนไหมนะครับผมซึ่ง มันก็มีปัญหาจริงๆแหละนะครับผมปัญหาจริงๆเนี่ยหลังจากที่เดินเสร็จปุ๊บเนี่ยนะผมถ้าเกิดว่าครับผมดําเนี่ยแคปปิดนะฮะแล้วข่าวก็ถอยนะฮะแล้วปล่อยให้ดําแบบมันจะปิดอะไรอย่างงี้นะครับผมกระดานนี้ก็โอเคเอนเกมกันต่อไปซึ่งก็ไม่ได้เรียกว่าใช้ประโยชน์ของความอ่อนแอของสีดําที่มีอยู่นะฮะอันนี้อาจจะเป็นรูปที่บอกว่าโอ้ยอยู่จะให้บ้านหลังนี้ดําเลยเหรอโอ้ใหญ่มากเลยนะนะฮะแล้วหลังนี้แต่ถ้าอย่างนั้นแต้มดําก็ไม่น่าพออยู่ดีปะ แต่ถึงยังไงเขาเองก็ยังมีปัญหาห่วงสามเม็นนี้อยู่สามเม็นนี้นะครับผมน่าเป็นห่วงนะฮะน่าเป็นห่วงนะ,ะตอนนี้ก็ต้องหนีมาหนีตายกลุ่มนี้มาถ้าถ้าทึ่การหนีตายนี้ก็น่าปัญหาการกระดานก็น่าเกิดขึ้นละนะผมเพราะฉะนั้นเดินแบบง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะ,ะผมไม่ได้ในเกมจริงเนี่ยนะครับผมในเกมจริงเนี่ยนะผมสิ่งที่มันน่าสนุกก็คือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะผม จังหวะนี้เองเนี่ยนะผมอยู่ๆนะไม่พูดท่อนต่เพลงอยู่ก็มาสก,กัดจุดเอาเวลานี้นะฮะสก,กัดจุดเอาเวลานี้นี่นะผมตอนนี้มีความเขาเรียกนี่สก,ก๊อตขาวเองอะ่ะเขาว,วางแผนเอาไว้แล้วแหละสิ่งที่เขาว,วางแผนเอาไว้แล้วเนี่ยคืออะไรครับสิ่งที่เขาว,วางแผนเอาไว้วคือยังไงซับเม็ดนี้ดำมึงต้องเชื่อมนะฮะเกมจริงก็เชื่อมไม่ต้องเชื่อมอยู่ละนะครับผมสิ่งที่วางแผนคือเม็ดนี้เลยครับผมในเกมจริงเม็ดนี้โอ ح, ย้ยางเท่ หนึ่งหนึ่งศยเนี่ยนะผมถึงกับสะอึ้งนะผมสะอึ้งน้องการเนี่ยเจอหนึ่งศย์เข้าไปเนี่ยผมยืนดูยืนดูอยู่ข้างกระดานเนี่ยครับเดี๋ยวนะผมไปดูข้างกระดานดูถ่ายทอดสดนะในเฟซบุ o กเนี่ยนะผมใช้เวลาคิดเม็ดนี้เนี่ยนะผมนานมากนะสำหรับดําดาเองหาทางออกที่ดีไม่ได้เลยนะผมคําว่าที่ดีคือจะพยายามเอากลุ่มนี้รอดออกมาเนี่ยนะครับแล้วไม่ถูกตัดเนี่ยไม่มีทางเลยแม้แต่สำรสุจรูจินคอมเมนต์มาก็กไม่มีทางนะผมนะ ถ้าสมมติจะเป็นการเชื่อมก็ดีนะเขาก็ปิดก็เท่ากับตัดได้นะผมก็ตัดได้นะผมอ๋ออันนี้ไม่ใช่ว่าพยายามคิดว่าเอ้ยงั้นดำจะมีทางรอดอะไรไหมนะครับเชื่อมเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าดำเนี่ยนะถ้าเกิดว่าขาวนะครับผมเนี่ยนะเฮ้ยเจ๋งนะรูปไหนเนี่ยอ่ะโอเคนะจังหวะนี้เองเนี่ยนะผมถ้าเกิดว่าดำเดินเม็ดนี้ปั๊บเนี่ยนถะ้าเกิดขาวไม่รู้อีเนกเกิดตัดแบบนี้เลยนะครับผมโอ้งั้นดำก็จะแบบ นะฮะก็จะแอบมองไปนี้ก่อนนะครับผมซึ่งการแอบมองไปนี้ยังไงก็เป็นเซนเตรนแน่นอนนะต้องรับเสร็จปุ๊บนะฮะปนี้ปั๊บนะฮะถ้ากอดำเองก็รอดละนะครับผมตรงนี้มีหนึ่งห้องนะไอ้บนเรนนี้มีหนึ่งห้องนะผมแล้วตรงนี้มีหนึ่งห้องแล้วตรงนี้ก็มีหนึ่งห้องนะฮะถ้าจังหวัดนี้เขาถอยปั๊บอ่ะโอเคถอยตรงนี้มีหนึ่งห้องแล้วแล้วก็สร้างห้องนี้อีกทีหนึ่งก็ถ้ากอดำรอดแล้วนะครับผมแต่ท้งนี้เท่านั้นเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองในจังหวาดก่อนที่เดินหนึ่งหน ะฮะอันนี้คือเป็นหาวิธีทางแก้ห,หมดแล้วนะผมแต่ว่าคือสมมติเราไม่ดูทางแก้แล้วกันดูแบบเอยเกิดอะไรขึ้นในเกมจริงกันไปเลยนะผมก็มีการตัดกันโชว์เชดุเดะกันนะผมก็ตัดกันนะฮะตัดโชว์นะัะผมนะะนี่ก็ตัดต่อนะ,ะผมนะฮะก็ปิดปั๊บเนี่ยนะผมกลุ่มในเนี่ยของสีออของสีดําเองเนี่ยนะผมก็เ ของสีดำนี ite, ่ก um. ็ม no like ีป like ัญหาเพราะนะครับจังหวะนี้เองพอดําตัดเสร็จปั๊บเนี่ยนะผมเจอเม็ดขาวเม็ดเนี้ยซัดมบบนี้เข้าไปเนี่ยนะผมโอ้เม็ดนี้เข้าไปเนี่ยนะผมถึงกับร้องนะครับผมถึงกับร้องที่เม็ดเนี้ยตั้งใจที่จะเดินก่อนเนี่ยผมก่อนที่จะเดินตรงนี้ทั้งหมดเพราะเดินหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยจะได้เป็นเซนเต์นะครับผมเดินเป็นเซนเต์ที่นะครับผมที่ถิดเขารับเสร็จปุ๊บคือนะคือประเด็นคือหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยนะครับผม ต้องเข้าใจก่อน116ทำไมต้องเดินตอนนี้แล้วเม็ดนี้มีมัีมีมีข้อดียังไงนะผมถ้าเกิดว่า116เนี่ยนะผมไม่เดินสมวตตอนนี้ปัญหาสีดําเนี่ยนะผมมีเม็ดนี้อยู่นะตรงนี้จะโดนอัตริและสองเม็ดนี้มีโอกาสที่จะตายสามเม็ดเียอกานเพราะั้นต้องเชื่อมแต่พอเชื่อมเสร็จปุ๊บตัวอัลตริเม็ดนี้กลายเป็นเนียนะครับผมไอเนี้ยมันเข้าไปตายอยู่ข้างในไงพอเนี้ยสำหรับกับขาวเองเนี่ยคือด้านนี้เนี่ย สามเม็ดนี้ก็ต้องเชื่อมไอเม็ดนี้เม็ดเดียวต้องเชื่อมนะผมเพราะการที่เดินเม็ดนี้เนี่ยมีเม็ดนี้ก่อนแล้วเดินเม็ดเนี้ยมันเลยกลายเป็นช่วยเม็ดนี้เม็ดเดียวเนี่ยด้วยมือนำนะถ้าเกิดดําเชื่อมนะถ้าเกิดดาไม่รู้อิโนโอยเนี่อะไรนะฮะถ้าเกิดเป็นเชื่อมปั๊บนีะนะผมแล้วปล่อยไอ้นี้ถ้าเกิดว่าอ่านะก็ตายสนิทนะผมตายอย่างเขียนแล้วนะผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเกมจริงเนี่ยนะผมในเกมจริงหลังท,ที่แอบมองเสร็จปุ๊บเนี่ยนะผมนะ แต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยตรงนี้เราต้องบอกนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยที่ทาตรงนี้ทั้งหมดเลี่ยนะผมที่ดูเหมือนรุนแรงทั้งหมดเลยเนี่ยนะมถ้าย้อนกลับมาจะบอกได้เลยว่าข่าวนี้เดินผิดพลาดละนะแต่เดี๋ยวจะบอกกันว่าผิดพลาดยังไงนะฮะจุดผิดพลาดที่สุดทั้งหมดตรงนี้อยู่ที่ตรงนี้เลยที่ข่าวนี่นะผมก่อนที่จะเดินเม็ดนี้เนี่ยนะครับหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยนะผมข่าวเนี่ยควรจะต้องเดินนะผมอัตาลิตรงนี้ก่อนนะครับผม อัตลิตตรงนี้ยังไงซักก็เป็นเซนเต์แน่นอนครับผมแล้วค่อยเดินอย่างในเกมจริงคือสร้างปักเสือต้องมีเม้นนี้กับเม็ดนี้แลกกันไปก่อนแล้วขขาวถึงจะโอเคนะครับผมต้องมีเม็นนี้กับเม็นนี้แลกกันไปก่อนเดี๋ยวจะได้เห็นกันว่าต้องไปต้องมีเม็นนี้กับเม็ดนี้แลกกันไปก่อนแล้วถึงจะโอเคนะหลังจากนี้เนี่ยจะได้เห็นความซับซ้อนของเกมนี้ที่สุดแล้วผมเพราะว่าเกิดการสู้กันบณนี้แน่นอนดาเองต้องดิ้นหนีตายครับเขาก็ต้องเอาให้อยู่นะตะข่ายต้องไม่ขาดนะครับผมนะฮะต้องตะข่ายต้องไม่ขาดนะครับผม ตรงนี้ซับซ้อนใช้ได้เลยนะเกมเนี้ม,นมันมันตรงนี้แหละนะครับผมนะเมื่อกี้หนึ่งหาเกมจริงเดินนี้เสร็จปั๊บเนี่ยนะผมนะเกมจริงขาวเดินสร้างปลาเสือปั๊บเนี่ยนะผมอันเนี้ยนะครับดำเองเนี่ยใน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 สถานที่แข่งผมก็จะในคือเรียกว่าต้องร้องจาร์กนะสำหรับกับดำเองร้องจาร์กแล้วจาร์กเพราะอะไรครับจาร์กเพราะมีโอกาสข้างในจะตายแล้วไงทั้งก้อนนี้เดมีโอกาสจะตายนะครับ นะซึ่งนะในเกมจริงเองเนี่ยน้องการเราก็ไปอัตลินะครับผมซึ่งก็โอเคอัตลิก็เชื่อมเซนเต,นเต้ทีหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วทีก็ตัดนะตัดเปนี้แน่นอนครับตัดเปนี้แน่นอนสามไปนี้หนีไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าการตัดไปนี้แน่นอนดําก็ตัดไอ้ขาวก็ตัดส่วนครับผมนะซึ่งการตัดส่วนตรงนี้เองเนี่ยนะผมก็เป็นการนะครับดีแคลร์แล้วว่าไส้ในข้อมูลทั้งหมดตรงนี้ตายเฮี้ยน,นะครับผมแต่คําว่าตายเฮี้ยนเนี่ยมันยังไม่จบ นะครับผมมันยังไม่จบมันยังไม่จบอะไรครับมันยังไม่จบตรงที่ว่าในเกมจริงเนี่ยดําเองก็ตัดโชกเข้าไปเนี่ยนะครับผมเพราะดาตัดโชกเข้าไปเนี่ยนะครับผมโอ้โหคราวนี้ความสนุกของเกมเนี้ยมันอยู่ที่ตรงนี้แล้วล่ะตกลงจะตายไม่ตายข้างบนตกลงข้างบนนี้เกิดตัดปั๊บเนี่ยนะครับผมสิ่งที่มันน่าสนใจคืออะไรครับสิ่งที่น่าสนใจคือสามเม็ดนี้จะตายด้วยไหมเนี่ย พราะถ้าเกิดสามเม็ดนี้ตายด้วยเนี่ยนะผมสองเม็ดนี้กับไอ้สามเม็ดนี้ข้างล่างเนี่ยตรงนี้อันตรายมากนะว่าถ้าเกิดว่าโอเคอะกลุ่มนี้ของดำแม้ว่าจะตายไปแต่ถ้าเกิดด้านล่างตรงนี้ทั้งหมดนี่เป็นของดำด้วยเนี่ยนะผมกระดานนี้ก็ไม่แน่ใจว่าขาวจะพอด้วยหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจว่าขาวจะพอด้วยหรือเปล่านะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตัดเสร็จปุ๊บในเกมจริงเนี่ยนะผมคือถ้ามาดูผลทั้งหมดแล้วเนี่ยมาดูผลทั้งหมดแล้วเนี่ยดีที่สุดตอนนี้คือขาวเองต้องสละแล้วผม ต้องสละละต้องอัตลิตรงนี้ละต้องยอมให้กินละนะผมแล้วเขาก็ค่อยแบบเดินเปนี้ก็เอาตัวเองรอดไปนะครับกินกลุ่มนี้ชัชว์ไปอันนี้จุดแล้วก็มาเดิน,นกลุ่มรอดกลุ่มนี้รอดกระดาษเนี้สีขาวก็ยังพอโอเคนะฮะยังพอโอเคเกมจริงเนี่ยนะผมนะไปเดินหนีสี่เม็ดนี้เนี้ยนะผมสามเม็ดนี้แล้วเพิ่มเป็นสี่แล้วเนี้ยนะผมเกมเนี้ยเลยมีโอกาสสูงมากเลยครับที่ขาวจะแพ้โหแพ้กันเลยเหรอ คือข่ขาวจะแพ้คือกระมวลแพ้นะฮะต้องพูดชัดเจนก่อนน้องการเนี่ยตอนนี้มีโอกาสที่จะชนะแล้วนะครับผมแต่จังหวะนี้ต้องอาศัยความเขาเรียกดีต้องอาศัยความนิ่งอ่ะเราต้องค่อยๆอ,อ่านหมากดูหันะครับผมตอนนี้อาจจะไปตื่นตระหนกเฮ้ย <c oughs> ฉันเดินผิดแล้วโอ้ย <c oughs> โดนตัดปั๊บกลุ่มขบะวนตายแต่ตายแล้วเนี่ยนะครับผมค่อยๆค,คิดค่อยๆอ,อ่านยังไม่แย่นะครับผมยังไม่แย่ดูกันว่าทําไมถึงไม่แย่นะความสรุปของหมักล้อมเนี่ยนะของเกมนี้มันอยู่หลังจากนี้นะครับผมนะฮะ แน่นอนดําก็ต้องไล่ตามจับกินต่อครับผมสีไม่ต้องตามจับกินต่อนะฮะแน่นอนก็ตามจับกินต่อนะครับผมซึ่งนะฮะพอตามจับกินเป็นนี้แล้วเนี่ยนะผมยังไงซะจังหวะนี้เองเนี่ยนะผมดําเองก็ข่าวเองก็ต้องหนีตรงนี้ต่อนะฮะพอหนีตรงนี้ต่อแล้วเนี่ยนะผมจังหวะนี้เองเนี่ยเป็นจังหวะที่ถ้าดําเดินถูกเนี่ยนะผมดําแค่จับกินเม็นนี้เนี่ยผมกระดานเนี่ยนะผมพลิกละเอาพลิกยังไงอะเอาไม่ใช่ว่าข้างบนนี้จะตายไม่ใช่หรอนะ ติวขาวแบบไม่รู้อีหน่วยเนี่ยเอาไอสี่สามเม็ดนี้มึงมาตายเพิ่มเหรอนะฮะมาตายเพิ่มเนี่ยนะมาตายเพิ่มเหรอนะฮะกินมันให้ยวงเลยเอาแบบเนี่ยล่อมันให้หมดเลยนะฮะเอากินไอสามเม็ดนี้ด้วยเลยนะฮะไหนๆก็มาตายเพิ่มนะเนี่ยนะผมขอโทษงั้นงั้นฉันขอขอเอากลุ่มนี้รอดให้ให้รอไหมก็ต้องไม่ให้ลอดนะต้องทิมออกอ่ะขอเอาตัวเองรอดอีกทีหนึ่งให้รอไหมไม่ให้ลอดอีกนะครับผมเนี่ยไม่ยอมให้รอดโอเคงั้นตัดทีนะทำไงละเนี่ย นะกลุ่มนี้ของขาวทั้งหมดจะเหลือแค่หนึ่งสองลมสุดท้ายเท่านั้นแค่สองลมสุดท้ายอ่ะนะเพราะถ้าเกิดเขาตัดต่อโอเคขาวก็เอตลิดำก็ตลิปปุ๊บนะนะฮะไม่เพียงแต่กลุ่มข้อมูลจะหนีออกไปนะผมยังกินก้อนนี้ทั้งก้อนหมดเฮี้ยนไปอีกนะผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะในเกมจริงเนี่ยนะผมถึงตอนนี้เนี่ยนะผมขอแค่นะผมขอแค่ไม่นี่กินเป็นเนี่ยนะฮะหนึ่งอันนี้เกมจริงถึงตอนนี้นะฮะขอไม่นี่กินเป็นเนี่ยนะะผม อย่างที่หนึ่งเนี่ยนะบอกได้เลยว่าขาวไม่สามารถเดินมินิได้ละอย่างดีสุดขาวเนี่ยต้องต้องเดินเม็ดนี้เดินเป็นการป้องกันตัวเองไม่ให้กลุ่มนี้ไอ้นั่นออกมาคือต้องอไม่ไม่ให้ ไม่ให้กลุ่มนี้ตายไม่ให้ตรงนี้ออกมาคือต้องเดินแบบนี้นะ,ะต้องจับกินจากหนึ่งสองแปดมานี้นะครับผมซึ่งการเดินหนึ่งสองแปดมานี้เนี่ยนะครับผมหนึ่งสองแปดมานี้เนี่ยนะครับผมตอนนี้เต้สีดำนะดำก็ทิมต่ออนะนะฮะกินตรงนี้เพื่อเอาไอ้สีแบนี้ที่ม,มาต่อนี่คือเกมจริงนะครับผมอ่าไม่ใช่เกมจริงนี่เกมที่น่าจะเป็นเกมคือถ้าแบบนี้กินปุ๊บเซ็นเต้ปั๊บแล้วตรงนี้ขึ้นมาต่อกระดานนี้อย่างที่ผมบอกนะฮะยังไม่รู้ตรงลงใครแพ้ใครชนะเลยนะครับผมนะครับผม ซึ่งพอตัดเสร็จปุ๊บนี่นะผมตอนนี้โอ้ดามีโอกาสเลือกมากเลยนะผมอย่างง่ายสุดนะก็ตัดนะก็กินอีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเม็ดนี้นะตายแน่นอนแล้วนะผมผมเมนี้ตายแน่นอนนะผมเพราะว่าเมนิตริปปับเนี่ยที่ตายแน่นอนเพราะว่านะผมที่ตายไม่แน่นอนเพราะว่ายังไงซะลมหายใจกลุ่มนี้เนี่ยนะผมตอนนี้มีสามลมตรงน,นี้มีสามลมนะผมคือข่าวเองเนี่ยเม็ดหนึ่งสามสี่จะไปพยายามล้อมจับกินไม่ได้นะไม่งั้นโดนเดี๋ดยนะผมถอยนิดนึง นะสมมติจะพยายามจับกินอ่ะถ้าอย่างงั้นไอ้นี่หนึ่งสองสามสี่อันนี้ตายก่อนแต่ขอโทษนะครับผมนะฮะข้างล่างนี้จะกลายเป็นของสีดําทั้งยวงหมดนี่ทั้งยวงอย่างนี้ไม่แน่นะครับผมว่าว่าว่ากลุ่มนี้ตายแล้วจะแพ้นะับผมกลุ่มนี้ก็แค่ประมาณนี้นะซึ่งก็นะฮะก็แค่ประมาณนี้เองนะครับผมนะรประมาณนี้ดํายังมีก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับยังมีถึงนี่ยังมีก้อนนี้นะครับผมยังไม่แน่ใจว่าขาวชนะนะผมแบบนี้นะฮะนะเพราะรูปนี้เนี่ย นะถ้าเกิดว่าเม็ดนี้อ่าโอเคอันนี้เอาข้างล่างรอดนะฮะแต่ถ้าข้างล่างรอดก็หมายความว่าสีเม็ดนี้นะฮะไม่ตายสามเ็ไอ<ม>้ก้อนนี้ตายก่อนนะ,ะผมก็จะเป็นตาสีดําที่เดินเอ่อเดินเอ็นเกมก่อนนะ,ะผมเอ็นเกมที่รุนแรงที่สุดในบริเวณนี้ก็คือต้องเดินเม็ดนี้นะฮะนะซึ่งคือเนี่ยเราก็มานั่งดูคอมเมนต์กันต่อเลยจากเราสุจินบอกถ้าตั้งแต่ตรงนี้เองนี่ถ้าเกิดดำจับกินปั๊บนะครับผมเกมก็น่าจะดำเนินมาแบบลักษณะแบบนี้เลยนะครับผม ลักษณะแบบนี้เลยนะฮะออกมาเสร็จปุ๊บเ็นนี้ต้องดีีสุดคือขาวก็ต้องจับกินเบนนี้นะผมดําก็จะได้ยืดออกนะผมแล้วเ็นนี้ก็จะยืดออกแล้วเ็นนี้ก็จะนะฮะตรงนี้เองเนี่ย ดำม,มีทางเลือกสองทางด้วยซ้ํานะผมดำเนี่ยนะฮะมีทางเลือกสองทางคือเอาไม่งั้นก็ตัดเป็นนี้ไม่งั้นอีกแบบหนึ่งนะก็ตัดเป็น,นี้นะฮะแล้วก็ตะลิปป๊บแล้วก็ทิมไปนะก็กินอีกข้างล่างนี้นะก็ตกต่างกับอนี้นขี้หน่อยหนึ่งคืออันนี้ตายชัวนะผมแต่ว่าทั้งหมดนี่ก้กลายเป็นพื้นอันนี้อันนี้ไม่ได้นะฮะขยับไม่ได้นะฮะจะไปอัตลิต่ออะไรต่อเดี๋ยวก,กลายเป็นสีนี้จะรอดไอ้ก,กลุ่มนี้ตายแทนไม่ได้อีกนะเพราะงั้นถ้าอย่างเงี้ยเป็นความไม่ได้สูงข้างล่างนี้ก็ยังเป ดำก็โอ้โหนี่ก็โอ้โหโอ้โหใหญ่มาเริ่มใหญ่มาเริ่มนี่อีกก้อนหนึ่งนะแล้วก็ข่าวเองมีตรงนี้ก็จึงหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็ยังไม่รู้เป็นไงนะแล้วก็ตรงนี้ดูเหมือนจะใหญ่ก็จริงนะครับผมแต่ก็ยังพอได้นะสำหรับสีดํานะครับผมสำหรับสีดํายังพอได้นะอันนี้เป็นเมื่อกี้เป็น choice หนึ่งนะอันนี้เป็น choice หนึ่งแบบนี้อีก choice หนึ่งคือตัดจากด้านนี้นะฮะอันนี้อีก choice หนึ่งนะครับผมซึ่งอ่าอันนี้เดินรูปนี้ออกมานะครับผมเอ๊เดี๋ยวนะมี choice อัตริ่ด้วยหรอแล้ว อัตลินะครับผมนะแล้วก็จับกินนะฮะนะแล้วก็จับกินนะฮะอันนี้ฮะ อ่าเอา๊ะแบบอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไมะแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบใชใชที่ดีที่สุดคือจังหวะนี้อันนี้เมื่อกี้ไม่ต้องสนใจมันนะครับผมเมื่อกี้เราคอมเมนต์กันรอบแรกแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ไม่ไม่ถูกต้องสำหรับดำดำจังหวะนี้ต้องเอนเกมจากด้านนี้ก่อนนะครับผมแอบมองนะครับผมนะฮะเชื่อมปับ๊บนะฮะไม่ได้ถอยเพื่อ <pe> er> ที่กลุ่มนี้ต้องรอดเขาต้องเดินเซนเต้ทีหนึง่งเพราะตรงน,นี้ถ้าเกิดว่าดำเองได้กระโดดทำลายพื้นที่บริเวณนี้ของสีขาวด้วยเซนเต์แล้วนะฮะและดำก็มาเอนเกมบริณนี้ต่อะะกรโดดข การกระโดดเข้าสามสามบริเวณนี้ผมก็พยายามคิดให้ข่าวเนี่ยผมเดินให้รุนแรงที่สุดนะผมโดยการต่อลงนะผมต่อลงหวังว่าจะฆ่ากลุ่มนี้ให้ตายด้วยนะผมแต่สิ่งที่มันรุนแรงคือพอเม่้เชื่อมเป็นเซนเต้เขาต้องเชื่อมปั๊บเนี่ยนะผมโดยนิ้หนีบก็เป็นเซนเต้ปั๊บอัตลิเชื่อมปั๊บปุ๊บเชื่อมเสร็จปั๊บเนี่ยนะผมมันเจ็บปวดตรงที่ว่าต่อลงคุณจะฆ่ากลุ่มนี้จริงป่ะอ่ะซูเปอร์คิดว่าจะฆ่าจริงนะอ่ะอีนี่แม่งรอดกลับบ้านไปจากด้านล่างแล้วไปรอดจากด้านล่างละ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้นี่ก็จะฆ่าไม่ได้อีกฆ่าไม่ได้ต้องไปรอดังนั้นโอเคงั้นก็ไอ้มุมก็จะรอดไอ้นี่ก็จะรอดอเพื่อที่จะกินกลุ่มนี้โอ้พราะงั้นกระโดดเข้าสามสามปั๊บเนี่ยนะผมรูปนี้กระโดดเข้าสามสามปั๊บเนี่ยนะดําข่าวได้แต่ต้องเดินจากด้านเนี้ยอย่างดีสุดต้องเดินจากด้านเนี้ยเพราะงั้นเนี่ยรูปเนี้ยยังไงเนี่ยนะผมดําเองก็ยังชนะอยู่ดีนะ ตรงนี้ยังมีปัญหาอะไรอีกบ้านเบอร์บริเนี้เพราะเนี่ยไม่ได้เชื่อมนี่มีปัญหาอะไรยันนรไไไรยงไงอยู่เยอะนะครับผมนะะยังตรงนี้ยังมีอาจิป,ปัญหานะรเริ่มจากเอนเกมบริเนี้แล้วค่ะเอนเกนบริเนี้ดำก็ยังชนะอยู่ดีนะครับผมนะอันนี้อันนี้ไม่ต้องสนใจนี่เป็นอัตลีอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับผมแบบนี้อันนี้ไม่ค่อยดีอันนี้อันนีไ้ไปเพิ่มบ้านให้ข่าวบริเน,นี้ซึ่งขาวไม่ควรมีบ้านนะครับผมนะะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเนี่ยนะครับผมโอ้นี่จุดสําคัญเลยที่เมื่อกี้ผมทิ้งเอาไว้อคื บริเวณนี้เองเนี่ยนะครับผมถ้าจะมาถึงรูปนี้ได้เนี่ยนะผมจําได้ไหมที่เมื่อกี้ผมพูดว่าเม็ดนี้ควรจะแลกเม็ดนี้อัตลิเนี่ย้นดาต้องมีเม็ดนี้อยู่นะฮะสิ่งที่มันแตกต่างคือตอนนี้ถ้าเกิดข่าวจะมาตัดตอนนี้คราวนี้มันไม่อัตลิแล้วไงไอสามเม็ดนี้มันไม่อยู่แล้วไง แต่จังหวะเมื่อกี้อตลิเนี่ยอลองคิดสภาพนะคันผมเพิ่มเม็ดเข้าไปตอนนี้เห็นนะฮะคิดสภาพว่ามันมีอยู่อย่างเงี้ยอ่ะงั้นบริเวณนี้ดำเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบุกได้อย่างรุนแรงได้เพราะอะไรครับเพราะิน,นี้มันก็ถูกตัดอยู่ไนงะนะฮะเพราะเนี่ยเนี่ยเลยเป็นจุดที่ตรงนี้บริเวณนี้ของสีขาวเนี่ยที่ผิดพลาดมากที่สุดถ้าการะดานนี้จะแพ้นะถ้าเกิดเดินได้อย่างถูกต้องแบบนี้เนี่ยเพราะตรงนี้ไม่ได้อัตลิทิ้งไว้ถ้าตรงนี้ได้อัตลิทิ้งไว้เนี่ยนะผมและเดินได้อย่างดีที่สุดทุกอย่างเนี่ย เขาก็ยังดีอยู่ดีนะครับผมนะขาเยังดีอยู่ดีเพราะด้วยด้านนี้ดําไม่สามารถเอ็นเกมได้ขนาดดีได้นะครับยังยังเป็นแต้มของสีขาวได้ขนาดใหญ่มากๆอยู่ขนาดเนี้เขาก็ยังดีอยู่นะแต่พอเนี้ยพอไม่ได้เดินเสร็จปุ๊บไม่ได้ตัดตรงนี้ทิ้งไว้ก่อนเนี่ยนะครับคิดดูไม่ได้มีเม็ดนี้กับสองเม็ดนี้แรกกว้อยู่เนี่ยบริณี้นะก็ถ้ากิอเม็ดนี้เข้าไปตายคือตรงนี้เลยดําไม่มีปัญหาอีกต่อไปละแต่ถ้ามันมีสอเม็ดนี้แรกกันอยู่เนี่ยดำยังมีปัญหาอยู่นะเพราะรูปนี้นะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับผม คือรูปนี้คือกลายเป็นว่าแม้ว่าดำเนี่ยจะตายก้อนนี่ทั้งก้อนนะผมแต่ขาวก็ยังแพ้อยู่ดีนะผมนะฮะขาวก็ยังแพ้อยู่ดีรูปนี้นะครับผมนะฮะยังนะมีอื่นอ่ะอันนี้เราพูดกันไปแล้วนะฮะร้อยหนึ่งรอหนึ่งหนึ่งสองแปดเดินไม่ได้นะครับเพราะถ้าหนึ่งสองแปดเดินเท่ากับกลุ่มข้างในก็จะรอดกลับมานะเมื่อกี้เราดูกันไปแล้วนะขอให้ดูอีกทีนะครับผมแล้วมีทีโชเข้าไปทีนี้เจ๊กอักนะผมขาวเจ๊กอักนะฮะเขา เขาถึงก็ร้องนะครับผมแบบนี้นะฮะปลาที่อยู่ในแหไม่เพียงแต่จะแหวกว่ายออกจากแหนะเป็นกินตะไคร์ออกมาอีกนะครับผมแบบนี้โหดมากนะฮะฮะขอโทษนะฮะอัตลีปุ๊บตายทั้งกินทั้งยวงแล้วนะผมซึ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะผมโอ้โหอธิบายมัน้หมดไม่ใช่เกมจริงเลยนะผมทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงคือหลังจากที่หนึ่งสองหกเดินเสร็จปั๊บเนี่ยนะผมดำจะต้องกินครับ ดำจะต้องกินแล้วกระดานนี้ดำเนี่ยก็ยังดีอยู่ดีนะครับผมดำดำก็ยังดีอยู่ดีนะฮะยังดีอยู่ดีแต่เนื่องจากนะผมเกมเนี้ยนะฮะดำเนี่ยไปยืดออกจังหวะนี้เลยเนี่ยแล้วปล่อยให้ขาวเนี่ยนะผมยืดเม็ดนี้ออกมาเนี่ยผมกระดานเนี้ยก็แทบไม่ต้องคอมเมนต์อะไรอีกต่อไปแล้วนะครับหมดการคอมเมนต์นะครับผม ที่หมดการคอมเมนต์เพราะอะไรครับเพราะมันตายไปหมดเลยอะ่ะไม่มีกลุ่มไหนนะนะอาาัลตลิไปอาตาัตลิป๊บนะเชื่อมป๊บมบนี่จะคือนะถ้าเราเชื่อมปอยจับกินมันข่าวไม่ได้นะข่าวไม่คือจังหวะนี้ถ้าเกิดว่า,ววาถ้าเกิดดำนะครับผมพยายามปิดห้อมหวะนี้นะแล้วข่าวแบบโอ้โหเดินปบเข้าไปโป๊ะเช็คสองห้องแบบสองห้องอะ่ะสองห้องแบบสองห้องจริงๆอะ่ะคือมันช่างสองห้องสองห้องอะ่ะมันก็ไม่ได้ไง นะอางนี้ก็คือดําก็ยังแพ้อยู่ดีนะครับผมนะดาก็ยังแพ้อยู่ดีนะซึ่งเพราะถ้าเกิดเดินอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแม้ว่าตรงนี้จะได้กินอยู่ดีแต่อันนี้อัตลีปั๊บอัตลีก,นนนะก็กินเนี่ยนะฮะไม่ต้องเี้ยอัตลีกินเนี่ยแต่ดันนี้งันแตกต่างมากนะฮะพื้นที่บริเวณที่ไปกลับประมาณเกือบยี่สิบแต้มนะครับผมนะจากเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ารูปที่ดําชนะเนี่ยบริเวณนี้เป็นพื้นที่ของสีดำนะฮะอันนี้เป็นพื้นที่สีขาวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ย0สแต้มธรรมดาเกือบไปกสิบต้แอะ นะทางนี้ทางนั้นนะครับผมเกมจริงเนี่ยพอไปพยายามจะนึกว่าเขาจะเชื่อมนะเขาไม่เชื p p er mm ่อกขาทิมออกเกมนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรคอมเมนต์แล้วครับผมไม่มีอะไรจะคอมเมนต์มากไปกว่านี้คะเพราะว่าไอ้นี่ก็ตายด้วยนะครับจากตอนแรกเมื่อกี้ถ้าเกิดกินปุ๊บไอ้กลุ่มนี้ยังรอดนะครับผมไอ้นี่ก็ก็ตาย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 ไปหมดเลยทั้งกลุ่มตายหมดเลยแล้วตอนนี้ค่อยมาหวังว่าจะมากินไอ้กลุ่มข้างล่างนะครับผมนะตะลีไปเชื่อมปุ๊บเนี่ย นะอาเมเนนี้ตลิป๊บแล้วก็พยายามจะไปนะค่อยมากินช้าไปแล้วนะฮะลมหายใจไม่พอนะจังหวะนี้นี่ค่อยมาปิดแบบนี้นี่ลมหายใจไม่พอนะผมังนั้นเกิดกลายเหลือสองนะสองลมหายใจแล้วนะฮะนี่ก็พยายามที่จะ,จะนะถ้าเกิดว่าเนี่ยห้า,ห,า,ห,าหกเม้นนี้ตายถ้าก,กลุ่มนี้ทั้งกลุ่มก็รอดแล้วนะเพราะงั้น เขาไม่เพียงแต่รอดรอ,อดยังมาทําลายพื้นที่บริเวณด้านล่างของสีดําอีกตอนนี้ดาก็พยายาจะโมโม่ั่วๆวไปก็รั่วไม่ได้นะครับมินิตีเจ๋งมากนะผมมินตลินะโดนตลีทีมินิจะตอนแรกคนจะหนีได้ก็หนีไม่ได้อีกนะครับก็ตลิทีนึงนะแล้วก็จับกินนะผมนะฮะก็นะผมนะพยายามหนีเขาก็หนีนะก็กลายเป็นทั้งหมดนี้นะหนีก็มาเชื่อมหาพักพวกปั๊บกลุ่มข้างในตายกรณี้ก็หมดการคอมเมนต์นะผม อาจจะมีความโมโสมโซอีกหน่อยในอัลรินะฮะนี่เขาฉลาดนะไม่กินไม่หนีไม่อะไรเขากินแค่กลุ่มนี้จะกิน2เม็ดก็กินนะฮะกินก็แต่ข้างในนี้ทั้งข้างในยวงนี้ก็ตายตายอยู่ดีนะครับผมนะส่วนก็สีก็สีขาวเองอะขาวแค่นะผม2เม็ดนี้มันไม่ใช่กลุ่มที่จะเชื่อมกับกลุ่มใหญ่อะเพราะจังหวะนี้เนี่ยนะผมนะฉลาดนะผมที่ถ้าเกิดจังหวะนี้กินเนี่ยนะผมโดนอัลตริปุ๊บยืดเดี๋ยวมันต้องมานั่งวุ่นวายอะไรอีกนะผมนะะฮ นะกินปับ๊บนะฮะอันนี้ก็จะมาเดินอะไรอีกนิดหน่อยนะผมก็แอบมองปุ๊บเชื่อมปั๊บเกมนี้ก็โยนหมากยอมแพ้นะผมนะฮะก็จบลงไปอย่างดุเดือดดุเด็ดเผ็ดมันนะผมดุเด็ดเผ็ดมันโหดร้ายอลังการมากสำหรับกระดานนี้ของสีขาวนะผมทบทวนกระดานนี้กันอย่างอย่างนิดหนึ่งนะโอโ้ไม่น่ไม่น่าเชื่อนะผมกระดานนี้นี่ ถึงกับคอมเมนต์กันเกือบห้าสิบนาทีนะฮะกระดานนี้ปกติผมไม่เคยคอมเมนต์กันปกติหลังๆมาดูนะคอมเมนต์จบพานสักส0ิบกว่านาทีนะสี่รวมรวมทั้งคลิปเลยส0ิบต้นๆสี่สิบห้นนาทีแต่นี่ยังไม่ยังไม่ทบทวนเลยสี่แปดนาทีละนะอธิบายเยอะเกินนะครับผมกระดานนี้นะผมเปิดเกมมาค่อนข้นขางแปลกมากสำหรับดำนะผมที่ไปแอบมองก่อนนะฮะไม่ใช่แอบมองไปไปไปอะไรนะไปตีมุมจากด้านนี้นะผมทําให้ลักษณะหมากสีดาแบบแปลกแล้วก็บริเวณีที่ ช่วงกลางกระดาน,นเ,าเนี่ยผมโหเขาเรียกนะเดี๋ยวตรงนี้ด,ดําดีเดี๋ยวตรงนี้ขาวดีคือเดินผ่านไปสาเมตรอ้าวขาวดีแนละ้วเดินผ่านอีกสาเมตรดําดีนะอะโหแบบเนี้ยนะฮะจังหวะนี้เนี่ยนะผมจังหวะนี้ที่ขาวเนี่ยนะผม นะไม่ควรจะหนีออกนะครับจังหวะนี้เราซือจริงก็สร้างปากเสือไปน้ำใหญ่หญเริ่มเทิมเลยตัวน,นี้ไม่ได้จะเป็นต้องหนีนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ดําที่ข่าวเองเดินไม่ค่อยดีนะครับผมจังหวะนี้เองพยายามจะไปยหนีออกกลางกระดานนะผมแล้วพอไปหนีกลางกระดานเสร็จปุ๊บเนี่ยนะผมสี่สี่เองก็ต้องเดินเม็ดแบบนี้เพราะว่ากลัวแบบถ้าเกิดไปเดินถอยธรรมดากลุ่มทั้งกลุ่มจะกลายเป็นไม่รอดเลยนะคราวนี้นะครับเพราะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นนะข่าวเองก็เลยกลางกลางกระดานตรงแถวนี้แย่มากนะผมแย่มากแต่พอตัดเสร็จป,ปุ๊บตววนนนนีี้จาาาาาากกกกกรอท่่แยากกายยมลลเปป็ข กับกลายเป็นดีนะครับผมนะฮะผัดปันกันแค่นี้นะครับผมซึ่งโหสิบสามเองก็ไม่ควรเดินนะครับผมจังหวะนี้ควรยืดเม็ดนี้ทําให้ตัวเองแข็งแรงไปเกมค่อยๆดําเนินไปชา้าๆแต่เงี้ยพอโดนข่าวส่วนเสร็จปุ๊บหลังจากนี้นะดำแย่มาตลอดเลยนะครับผมแถวนี้พยายามดำก็พยายามจะสร้างความวุ่นวายอะไรนะมีเม็ดมีนู่นนี่มานะครับผมแต่ก็ไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรมากมายขนาดที่จะทําให้ข่าวต้องกลัวนะครับผมนะฮะจบรูปนี้มาดําแย่มากเลยนะครับผมตอนนี้สถานการณ์ดำแย่มากๆนะครับผมนะฮะ ซึ่งตังหวนี้เองก็เป็นความผิดพลาดเล็กน้อยนะผมที่ควรต้องสกัดจุดเข้าไปก่อนถ้าเกิดเขาสกัดจุดเข้าไปแต่สุดท้ายได้สกัดจุดอยู่ดีนะฮะ<อ>แต่ว่าจังหวะนี้เองเราซื้อจริงบอกคงก็รอดไปดีเลยดีกว่าถ้าจังหวะนี้ดํารอดไปเลยเนี่ยนะผมจะไม่เกิดรูปที่อยู่ท้ายตารางที่แบบไอ้ที่ท้ายกระดานที่กลุ่มนี้จะต้องมานั่งตายแนะล้วก็รอดไปแล้วอะเราเสื้ออธิบายสั้นๆว่าการรอดไปเลยเนี่ยนะผมทําให้ข่าวเนี่ยผมไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรกับกลุ่มหมากดํานี้ได้อีกต่อไปแล้วนะผมแบบนี้ควรรอดไปเลยทันทีเลยดีกว่านะ อันนี้ก็พยายามมาโมโมโซวๆนะผมอ่านมากนะครับผมซึ่งอันนี้ก็พยายามจะอะไรไม่รู้ว่าทให้มีความเล,ๆๆลสะเทะโลไปแต่จริงไม่มันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมสาหรับสีสำหรับสีขาวนะผมขาวแค่เดินเก้าสิบปับก็เชื่อมตัวเองมากลับมาเรียบร้อยนะผมนะซึ่งตรงนี้พอจะแอบมองเสร็จปุ๊บโดนทิมกลับนะผมขาวเองก็ตอบรับได้ดีนะผมซึ่งบริเวณนี้เนี่ยดูเหมือนดำพยายามที่จะเล่นได้อย่างรุนแรงนะครับผมบริเวณนี้นะแต่ก็ทำเลยขาวไม่ได้นะขาวก็ตอบโต้ได้อย่างรุนแรงมากๆนะครับผม วันนี้ออกมาเนกับกาลา่เป็นรจากตอนแรกพยายามดูเหมือนว่าข่าวดําเองจะสามารถทําให้ข่าวได้แต่ก็ทำลายข่าวไม่ได้เลยนะผมอันนี้ก็ต้องเรียกชื่นชมแชมป์กลับรองนะครับก็สามารถแก้สถานการณ์ออกมาทําให้ยังกลับมานําได้อยู่ดีนะกลับมาเหมือนกับว่าสถานการณ์ยังดีได้อยู่ดีนะครับผมซึ่งนะฮะตัวนี้ก็เขาเรียกพักพักลบจากบริเวณที่ออนแอร์กันนิดหนึ่งนะอันนี้ก็สร้างปัญหาอะไรนิดหน่อยก่อนนิดหนึ่งแล้วหลังจากนั้น ก็มานะผมเป็นนี้มาแล้วนะแล้วก่อนจะก,กระโดดตัดเนี่ยนะผมยังแถมนะฮะแอบมองเม็นนี้นะผมอันนี้เรียกว่าคงจะอ่านหมากไว้แล้วครับผมว่าะดดนนนะนะจะกระโดดตัดแน่นอนนะครับผมนะคงจะกระโดดกระโดดตัดแน่นอนนะครับก็เลยสกัดจุดตรงนี้ไปนะครับอย่างที่บอกนะสกัดจุดตรงนี้เพื่อต้องการจะสร้างปกเสืรตตรงนี้เซนเต้ Center นะผมนั่นคือวางแผนไว้แล้วนะครับผมถ้าไม่สกัดจุดตรงนี้ก่อนนะครับผม นะฮะแล้ววันหลังเมเนี้ยจะไม่ใช่เซนเต์พอดีนะครับผมจะไม่แอบมองตอนนี้ไม่ได้แล้วฮะวันหลังเกิดมันสกัดจุดขาวดัอาจจะเล่นเม็นี้แล้วนะฮะไม่นะฮะไม่อะไรอ่ะไม่นะฮะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทีหลังแล้วนะครับผมนะฮะนะซึ่งพอโดนหนึ่งหนึ่งหนึ่งเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมเกมเนี้ยกะดุเดือดแบบโอ้โหเลือดพ่านกันเลยนะผมดุเดือดแบบอลังการมากนะฮะซึ่งพอโดนตัดปั๊บเนี่ยนะครับผม อัตลิเสร็จต,ตรงนี้ก็เป็นความผิดพลาดนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลกับเกมนะครับผมอัตลิปุ๊บนะครับผมก็ตัดสวนกันไปนะฮะนะฮะก็ม่ได้ตตัดอีกทีนึงก็คงจะต้องนะครับผมนะนี่เราก็บอกไปแล้วนะคงจะต้องทิ้ง3เม็ดไปนะครับผมทิ้ง3เม็ดไปนะฮะแต่พอในเกมจริงไปหนีเสร็จปุ๊บเนี่ยครับผม กระดาษน,นี้ก็น่าจะเป็นโอกาสของสีดำนะผมที่สามารถพลิกกระดานได้แม้ว่าเขาบนจะตายแต่ก็ไม่ได้นะผมนะฮะตรงนี้นะครับต้องกินนะฮะกินก็กระดานนี้ยังอีกยาวไกลแล้วผมกินจังหวะนี้นะครับผมซึ่งจังหวะนี้ไม่ได้กินเนี่ยนะผมก็น่าเสียดายนะครับผมนะพ่ยดออกแล้วพิดออกก,ออก,กระดานนี้ก็จบลงนะครับผมจบลงนะครับผมจบลงนะครับซึ่งก็กระดานนี้เขาเรียกว่า เป็นการสู้กนกลางกระดานพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมากันจนแบบหืนะฮะนะ,ะซึ่งก็ตอนหลังก็นะผมถือได้ว่าแชมป์เก่าเราก็ยังแบบเรียกว่ามีดีกรีที่ที่ยังสามารถที่จะเก็บต้องการไปได้นะผมนะฮะซึ่งสำหรับจบกระดานนี้เนี่ยผมอยากจะสรุปให้เป็นข้อข้อเขาเรียกข้อคิดไว้นิดหนึ่งนะครับผม ตั้งแต่ที่คอมเมนต์เกมน้องการเนี่ยสิ่งที่ผมสามารถรู้ได้นะครับผมว่าจุดแข่งของน้องการคืออะไรนะครับผมจุดแข่งของน้องการคือถ้าหมากกระดานนี้นะครับผมอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องมีการสู้รบกันแบบประมาณแบบเขาเรียกน,นะแบบลักษณะหมากกันแบบตัดกันอะไรเงี้ยน้องการจะเก่งเป็นพิเศษนะครับผมแต่ถ้าก็โอเคเปิดเกมนะฮะเดินดน,นู่นนี่ จะไม่ได้ค่อยไม่เก่งอ่ะนะฮะไม่พิชาราซ้าไม่เก่งไม่พอ,อยังเดินค่อนข้างแย่ด้วยซ้ำนะครับนะฮะ,ะ,ฮะพะเนี้ยสไตล์ของน้องการเนี่ยถ้าแบบมีแบบมีการสู้รบกันแบบชนลมุนชุรถเกกันในเงี้ย,อยโอ้โหน้องการจะเดินดีเป็นพิเศษนะครับผมะฮะมีการตัดกันหมากปะทะกันวัดลมหายใจกันตัดนู่นนี่นะครับผมแต่ถ้าต้องมานั่งแบบเปิดหมากนะฮะอนี้น้องการจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมไม่เท่าไหร่ซึ่ง เนี่ยแหละครับผมเดี๋ยวจะได้เห็นในกระดานที่สองและกระดานที่3ที่เวลาต้องการแบบประมาณมีการประทะก,กันแล้วก็นู่นนั่นนี่แล้วนั่นนะครับผมโหจะเก่งจะเก่งพิเศษเลยนะผมติดตามในตอนต่อไปนะครับผมกระดานที่สองนะผมที่เกิดขึ้นในวันพิธีปิดและวันสุดท้ายของการแข่งขันติดตามกันได้เลยครับผมสวัสดีครับ